ขอพระแม่คงคาลอยไอ้พวกคนชั่วที่มันต้องขายแผ่นดินให้มันตายไม่มีที่กบหน้างานนี้ต้องบอกว่าเดือดสุดในปฏิภีแล้วล่ะครับเพราะว่าคุณแม่ลีน่าจังลอยกระทงช่วงนี้ก็เข้าสู่บรรยากาศเทศก,กาลลอยกระทงไปลอยกระทงแต่ขอพรกับพระแม่คงคาเนี่ยนะครับให้จัดการพวกขายชาติพวกขายแผ่นดินนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะหมายถึงอะไรยังไงจะใช่เรื่องเดียวกับที่ก่อนหน้านี้คุณแม่ลีนานะครับได้ออกมาซัดร่างกฎกระทรวงที่ดําเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนรายละเอียดขายที่ดินให้กับชาวต่างชาติเนี่ยหรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมครับโอ้เป็นคลิปวิดีโอที่เดือดเป็นอย่างมากนะครับต้องใช้คําว่าสาบแช่งกันเลยทีเดียวนะครับได้กราบขอพระแม่คงคาในขณะที่กําลังเอากระทงไปลอยนะครับ แล้วลีลาเนื้อหาที่พูดสื่อสารออกไปเนี่ยหนักหนามากนะครับจริงๆถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับ <c oughs> กฎหมายขายแผ่นดินเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดก็ไม่เอาแล้วนะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วก็ทั้งถล่มต่อเนื่องกันกับกระทู้ถามสดโดยคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีมหาไทยก็บอกว่าถ้าไม่งั้นก็ต้องไปแก้ไขรายละเอียดหรือถ้ากระแสต้านมากๆก็ก็ยกเลิกกันไปนะครับไม่ถือว่าเป็นการเสียหน้าอะไรนะครับ จนเมื่อวานนี้มันมีข่าวออกมานะว่ารายงานข่าวจากธรรมเนียบรัฐบาลว่าจะมีการถอนละลงนามละทั้งปนเอกอนุพงศ์ลงนามปนเอกประวิตรก็ลงนามแล้วนะครับวันนี้ก็จะเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอคือคือมันต้องเพิกถอนมติรับร่างของกฎกระทรวง,งต่างๆคือก่อนหน้านี้มีคนไปยื่นหนังสือผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นไปที่ศาลปกครองสูงสุดบอกว่าให้เพิกถอนนะแล้วเอาผิดคอรมอทั้งคณะด้วยไม่แน่ใจว่าคอรมอเขากลัวหรือเปล่านะ ป็นแค่กระแสต่อต้านอย่างเดียวหรือมันมีประเด็นเรื่องข้อกฎหมายไงคือถ้ามันมันพลาดขึ้นมาเนี่ยนะครับตอนนี้เออก,ก็เตรียมลงจากอํานาจแล้วกําลังจะมีการเลือกตั้งใหม่แล้วนะครับหลังเอเปกนี้เข้าใจว่าโอกาสที่จะยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้ทุกวันนะคุณผู้ชมครับเรื่องของการถอนร่างกฎหมายเนี่ยพ <c oughs> ลเอกอนุพงศ์นะครับเช้าวันนี้ก่อนเข้าคอรามอก็ออกมายืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับว่า เราจะนําเรื่องดังกล่าวเนี่ยก,กลับไปศึกษาใหม่เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องไปศึกษาใหม่ไปดูถึงผลดีผลเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ครมพิจารณาผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าเอ้าแล้วถ้าศึกษาเสร็จแล้วเนี่ยจะเอากลับเข้าครมออีกหรือไม่ผลเอกอนุพงศ์บอกไม่ทราบขอกลับไปศึกษาใหม่นะเมื่อถามย้ำว่าเหตุผลที่ต้องเอาไปศึกษาใหม่เพราะแรงกดดันเนี่ยใช่หรือไม่ พลเอกลุดพบอกว่าถ้าสื่อถามเช่นนี้ตนไม่ตอบจะดีกว่าเพราะได้ชี้แจงไปในสภาและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจะให้ตนพูดอะไรอีกต้องนําไปศึกษาใหม่ถึงผลดีผลเสียนะครับคือจะพูดยังไงก็ตามแต่นะจะพูดยังไงก็ตามแต่เอาตรงนี้ก่อนนะครับคือก่อนหน้านี้ที่ผ่านครมอันนั้นก็คือศึกษาแล้วแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยมันศึกษากันเองไงมันไม่บัตรถามประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เป็นเจ้าของแผ่นดินร่วมกัน เรื่องนี้มันเรื่องใหญ่มันไม่มีใครสามารถที่จะมาชี้ขาดว่าประเทศไทยควรขายหรือจะขายยังไงอะไรยังไงมันต้องถามคนไทยทั้งประเทศนี่คือตลอดแปดเปีที่ผ่านมาประเทศไทยของเราอยู่กับบรรยากาศแบบนี้เพราะว่ารัฐบาลชุดนี้นะครับปกครองโดยอดีตผู้นําเราทับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาจะทาอะไรเขาก็จะไม่คิดถึงใครอ่ะเขาคิดถึงตัวเขาเองอ่ะเขาคิดว่าเขาคิดถูกคิดที่เขาศึกษามาแล้วสุดท้ายเขาก็เลยโดนคนด่า เขาก็เลยต้องถอยเพราะมันใกล้เลือกตั้งแล้วคอรมอก็ไม่อยากจะเข้ามาแตะเรื่องนี้เพราะมันใกล้เลือกตั้งแล้วนักการเมืองก็กลัวเรื่องของคะแนนเสียงสุดท้ายก็ถอยออกไปส่วนคำสาปแช่งของคุณแม่ดีน้านั้นแกแช่งใครนี่ผมไม่รู้นะแต่มันจะเป็นผลหรือไม่เดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับ หากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคคนทีมข่าวยุคคนอ a s y n นิว e a s y ยุคคนเป็นปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับสามารถสนับสนุนอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเราได้นะครับนี่ก็คือปลาสลิดทอดนะยุคนปลาสลิดทอดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ชุดใหม่นะครับมาจากชุมชนนะในพื้นที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นปลาสลิดทอดที่ขึ้นชื่อในจังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะฮะ รุ่นน้องผมเอามาให้ลองทานดูปรากฏว่าผมชอบมากปกติที่ผ่านมาก็จะนึกว่ามันมีแต่ปลาสลิดบางบ่อคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นปลาสลิดทอดจากดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมดําเนินการสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาทอดสดใหม่เลยนะฮะเวลาคุณผู้ชมสั่งมาตามพรีออเดอร์นะฮะสั่งมาใหม่ทอดเสร็จปุ๊บส่งไปให้กับคุณผู้ชมปั๊บเลยนะฮะผมเนี่ยเป็นคนชอบทานปลาสลิดแต่ต้องเป็นปลาสลิด ไซส์ประมาณเนี้สามนิ้วนะนี่สามนิ้วสามนิ้วผู้ชายนะสามนิ้วก็จะเป็นประมาณชุดละประมาณอถ้าถ้าเป็นปลาดิบๆมาเลยแล้วตากแล้วเนี่ยนะฮะมันจะเก้าตัวโลผมก็เอามาสี่ตัวตกตัวละประมาณขีดกว่าๆนะครับมาทอดนะแต่เวลามาทอดแล้วเนะี่ยน้ำหนักมันจะลงนะฮะคุณผู้ชมน้ําหนักมันจะลงก็จะเหลือสักประมาณสองร้อยกว่ากรัมเนี่ยสี่ตัวเนี่ยนะสองร้อยกว่ากรัมประมาณสามร้อยกรัมเนี่ยสองร้อยกว่าๆเนี่ยนะฮะ นะสี่ตัวตัวประมาณสามนิ้วนะสามนิ้วกว่ากว่าที่ซ้ำไปนะผมผมเอามาขายเนี่ยนะตามรสชาติที่ผมกินจริงๆนะแล้วผมชอบทานจริงจริงนะครับชุดละแค่เพียง169บาทนะฮะผมขายชุดละเพียง169บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะคุณผู้ชมก็กดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็สอบถามปลาสลิด ชุด169กับทีมงานหรือไม่คุณผู้ชมก็จะสอบถามสินค้าอื่นๆโอ้เยอะแยะครับของทุกอย่างที่ผมเอามาขายเนี่ยนะฮะเป็นของชุมชนสนับสนุนชุมชนนะครับแล้วก็ทําให้ทีมงานมีไรายได้เหลือเงินก็ไปทําข่าวเหลือเป็นไรายได้ผมเนี่ยเอาจริงเนี่ยไม่เยอะเลยนะครับนิดเดียวเท่านั้นนะครับผมอยากมีเงินเอามาหล่อเลี้ยงองค์กรข่าวนะฮะแล้วก็ทีมข่าวแล้วก็ทีมงานนะครับหรือไม่ถ้าคุณผู้ชมกดสั่งซื้อกาไปใน u t u b e นะฮะ คุณผู้ชมก็ดูลิงก์ไลน์ด้านล่างอ่ะมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่แต่ถ้าไม่เป็นจริงๆก็กดเข้า่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาก่อนนะครับหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์ก็ได้เพจ e a s y ยุคนเพจ normal ยุคนนะครับทีมงานก็จะให้บริการคุณผู้ชมเช่นเดียวกันพิมพ์สนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือกดเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์เพจ easy ยุคนแล้วก็ normal ยุคนนะครับชุดละร69บาทนะครับเป็นปลาสดใหม่เลยนะครับ พอเอาขึ้นจากบอพ่อครวัวจัดก,การตามสูตรต้นตำรับเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็เอามาเ,อา,เอาเข้าที่ห้องครัวนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอคุณผู้ชมสั่งพรีออเดอร์เข้ามาสมมติว่าจะส่งวันนี้เราก็เตรียมพร้อมทอดเลยพอทอดเสร็จปุ๊บส่งปั๊บเลยคุณผู้ชมครับนะเพื่อให้คุณผู้ชมเล้กทานของของสดอร่อยนะยังเมื่อก่อนผมอยู่ที่บ้านผมอยู่น่านนะหรือภาคเหนือภาคอีสานหรือที่ไกลๆเนี้ยหากินยากนะครับของดีๆล้วก็ แล้วก็ใส่ใจเรื่องของคุณภาพรสชาติต่างๆเลยนะครับเนี่ยก็จะเหมาะมากแต่ถ้าเป็นพี่น้องที่อยู่แถวแถว,แถว,แถวบางบ่อที่อยู่ดอนเกดีอยู่แล้วเขาคงไม่สั่งมาครับเพราะว่าเขาก็มีทานอยู่แล้วไงคุณผู้ชมนึกออกไหมครับนะแต่ถ้าเป็นคนไกลๆนะนี่สี่ตัวครับตัวละประมาณสามนิ้วผมทอดให้แล้วนะครับเวลาคุณผู้ชมได้ไปเนี่ยนะคุณผู้ชมก็เอาไปอุ่นเวลาตั้งน้ํามันเนี่ยนะก็ตั้งแบบให้มันร้อน,อนๆหน่อยตอนแรกนะแล้วก็ แล้วก็พอน้ำมันร้อนปุ๊บคุณผู้ชมก็หลีหล,หลีไฟลงหน่อยหลีแก๊สลงหน่อยแล้วก็ปลาไปทอดทอดพริกครัง้งสองครั้งประมาณ2นาทีครับนะก็ได้กินละหรือคุณผู้ชมจะไปเวฟก็ได้นะอันนั้นก็คือ,อไปอุ่นนะทอดซ้ําก็หมายถึงเอาไปอุ่นเหมือนกันนะนะนี่ครับแต่ว่าถ้าใครไม่อยากอุ่นอยากทอดอยากกินแบบไม่มีเวลานะแกะกินได้เลยเหมือนกันนะครับนะเนี่ยครับชุดละร้อยหกสิบเก้าบาทนะชุดละร้อยหกสิบเก้าบาท ตั้งแต่ขายแหนมขายไส้อัวใายอะไรก็เนื้อหมูแดดเดียวแดดเดียวอะไรต่างๆนาะนที่คุณผู้ชมทานเนี่ยนะครับผมก็พิถีพิถันมากซีเรียสมากนะครับเวลาผมทํางานกับลูกน้องเนี่ยทำงานกับทีมงานเนี่ยนะครับจะเป็นจะตายเลยนะครับเวลาเวลาผมซีเรียสเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อได้ของดีกับคุณผู้ชมไม่ผิดหวังนะครับอันนี้ชุดละ169บาทนะครับเป็นปลาสลิดไซส์9ตัวโลนะก็ตกก่อนทอดนะฮะมันจะตัวแล้วมันขีดกว่าๆพอเอามาทอดเสร็จปุ๊บ น้ำหนักก็จะลงแพ็คหนึ่งก็จะประมาณ200กว่ากรัม300กรัมประมาณนี้นะฮะทอดสดใหม่ทรงอย่างรวดเร็วอยู่เสมอนะฮะขอผู้คุณคุณผู้ชมเสมอมานะฮะที่สนับสนุนผมผมก็ยืนหยัดไนะะี่แหละเป็นปากเป็นเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนโฆษณาอะไรผมก็แทบไม่มีมีก็น้อยเหลือเกินนะจน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 ,จน,จนเลี้ยงดองกรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขายของนะฮะเป็นสินค้าที่เราสนับสนุนชุมชนชาวบ้านทีมงานต่างจังหวัดให้ให้ทุกคนเนี่ย ยืนอยู่ได้ด้วยลำแข่งของตนเองเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนอย่างชัดเจนนะครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่รักและก็เอ็นดูสนับสนุนผมผมก็จะยืนหยัดเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อไปขอบพระคุณมากครับ